สวัสดีครับผมลุงเล็กนะครับอันนี้อาจารย์ปิยะนะครับอันนี้คุณหมอแนนแนนนะครับอันนี้จิตอาสาคุณโรสอาจารย์คุยหน่อยซิว่าเป็นยังไงมายังไงถึงมาเจอกันวันนี้อีกครั้งเริ่มต้นก่อนนะฮะที่มาที่นี่คือมาพบคุณฝ้ายนะครับที่เมืองกาญจนบุรีนะครับคุณโรสก็คือจิตอาสาในพื้นที่นะฮะแนะนำหน่อยฮะเบื้องต้นมาพบน้องเขาเป็นมะเร็งอยู่แล้วลำบากมากก็เลยรู้จักเขามาตั้งแต่เล็กแล้วค่ะวันนั้นที่เรามาเนี่ยนะนั่งอยู่ตรงไหนอะตัวงออย่างเออนี่ตรงนี้เนี่ยนั่งอย่างนี้ตัวงอเป็นกุ้งแล้วเพิ่งไปคีโมมาใช่ไหมครับใช่ค่ะยังขอมากตอนนั้นคือเราเป็นโครงการจิตอาสานะครับช่วยเหลือดูแลผู้ยากจนในโลกเกี่ยวกับโรคมะเร็งตอนนี้เราให้คุณฝ้ายเนี่ยบูชาให้เรา1บาทนะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยคุณโรสเนี่ยต้องยกนิ้วให้นะครับคุณโรสเป็นจิตอาสาเดี๋ยวเรื่องของคุณโรสเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังวันนั้นเราไปเยี่ยมไข้อีกที่นึงแล้วก็พอดีคุณโรสขอร้องให้มาพบมันก็บุญเราที่จะได้มาร่วมกันทำบุญคุณโรสขอให้ผมกับอาจารย์ปิยะเนี่ยเข้ามาเยี่ยมคุณฝ้ายแล้วก็ดูแลคุณฝ้ายมาจนถึงทุกวันนี้วันเนี้ยที่เราเดินทางเนี่ยคือวันที่22เดือนตุลาคม2564นะครับเดี๋ยวตามกันไปดูนะครับผมไม่ได้เป็นคนดูแลเคสนี้เป็นคนอยู่เบื้องหลังคอยแนะนำคนที่ดูแลคืออาจารย์ปิยะและแนนๆครับส่งต่อให้เลยนะครับสวัสดีนะคะแม่มดกัญชา USA นะคะก็เราทั้งสองคนนะคะเป็นจิตอาสานะคะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมนะคะคุณสุวิมลนะคะหรือว่าคุณฝ้ายนะคะเป็นเขตมะเร็งยากจนนะคะของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็อันนี้นะคะเป็นคุณฝ้ายค่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก็จะขอสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับอาการนะคะตอนแรกที่ทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะมีอาการยังไงบ้างนะคะแล้วก็ได้รับการรักษายังไงบ้างคะลองอธิบายหรือว่าบอกหน่อยค่ะตรวจพบเป็นมะเร็งนะคะประมาณปลายปี59นะคะเป็นมะเร็งเต้านมด้านขวานะคะก็รักษาโดยการใช้เคมีบำบัดและให้เคมีแล้วก็ฉายแสงนะคะทำไปทั้งหมดกี่ครั้งบ้างนะคะตอนนั้นทำไปทั้งหมดเคมีตอนนั้น12ครั้งใช่ไหมคะแล้วก็มีการสแกนกระดูกนะคะแล้วก็พบว่าไปที่กระดูกแล้วก็มีการทำเคมีบำบัดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะอาการตอนนั้นคือนะตอนนั้นคือที่หลังจากให้เคมีบำบัดมาก็เหนื่อยอะค่ะเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงอะค่ะร่างกายแบบมันรู้สึกว่าทำงานอะไรใช้ชีวิตประจำวันลำบากใช่ค่ะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับกินข้าวนี่ได้นิดนึงอะค่ะค่ะก็แล้วตอนนั้นก็คือรักษามาจนอาการดีขึ้นหายแล้วใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับกลับมาเป็นซ้ำอีกรอบนึงใช่ไหมคะอันนั้นคือเมื่อปีไหนแล้วนะคะประมาณปี61รอบ2ใช่ไหมครับรอบ2ค่ะอันนั้นคือพบว่าเป็นมะเร็งที่เดิมไหมคะหรือว่าที่ไหนก็คือมันย้ายมาค่ะย้ายมาเป็นจากเต้านมข้างขวาค่ะตอนนั้นหายแล้วมาเป็นข้างซ้ายที่เต้านมซ้ายแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จิตอาสานะคะคุณโรสก็ได้ติดต่อเข้ามานะคะทางอาจารย์ปิยานะคะแล้วก็อาจารย์ลุงเล็กนะคะให้มาติดตามนะคะแล้วก็รักษาให้คำแนะนำเรื่องการทานอาหารแล้วก็การใช้สมุนไพรต่างๆนะคะตอนนั้นก็คือประมาณเดือนตุลาคม63ใช่ไหมคะค่ะอันนั้นคือได้รับคำแนะนำในการทานอาหารยังไงบ้างแล้วนะคะคือรับประทานเป็นพวกข้าวกล้องค่ะข้าวไลเบอรี่แล้วก็งดเนื้อสัตว์เน้นการทานผักใช่มากขึ้นใช่ค่ะแล้วตอนนั้นที่มาพบครั้งที่2เนี่ยคีโมครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะฮะที่มาพบคีโมครั้งประมาณจะเข้าครั้งที่2อะค่ะเข็มที่2อาการตอนนั้นรู้สึกเป็นไงมั้ยฮะที่มาพบวันนั้นรู้สึกจะเหนื่อยค่ะหายใจไม่ออกเหมือนแบบร่างกายแย่ค่ะ
รวมๆในหลายอย่างอะค่ะผลของจากการที่ว่าเราให้เคมีบำบัดอะค่ะร่างกายแย่มากเลยไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยสดชื่นนะคะไม่ค่อยทานข้าวทานอะไรก็ไม่อร่อยค่ะเพราะว่าข้างในเราอะค่ะมันเป็นแผลอะค่ะเป็นแผลแบบเป็นแผลเกี่ยวกับพวกปากเปื่อยพวกอะไรข้างในอะค่ะกินข้าวไม่อร่อยหลังจากการปรับการกินแล้วรู้สึกดีขึ้นใช้เวลานานไหมครับใช้เวลานานไหมค่ะใช้ประมาณเวลานานประมาณ15วันนะคะเริ่มดีขึ้นเนื่องจากอาจารย์ปิยะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเกลือสีชมพูนะคะที่ใช้ปรุงอาหารค่ะช่วงนั้นก็คือยังไม่ได้ทานเนื้อสัตว์อะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ทานเลยค่ะงดนานแค่ไหนฮะช่วงนั้นงดประมาณ6เดือนนะคะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับที่ผู้เป็นมะเร็งทั้งหลายนะฮะจะต้องใส่ใจให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับอย่าทานอาหารที่ป้อนให้กับเซลล์มะเร็งนะครับเราต้องตัดวงจรการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทุกทิศทุกทางนะครับแล้วก็ผลตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะคุณหมอแนนปัจจุบันตั้งแต่ตุลาปี63นะคะแล้วก็จนถึงตุลา64นะคะก็อันนี้นะคะไปตรวจเป็นค่าเลือดนะคะอันนี้ก็คือเป็นค่ามะเร็งตับอันนี้มะเร็งตับมะเร็งลำไส้มาตับอ่อนนะคะแล้วก็รังไข่นะคะนี่ก็คือไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วนะคะอันนี้ก็คือผลค่อนข้างดีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในการตรวจของวันที่5ตุลานะคะก็ไม่พบปอดอักเสบนะคะไม่มีลมรั่วแล้วก็ไม่มีน้ำในเยื่อหุ้มปอดแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีหัวใจโตด้วยนะคะค่ะก็อันนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนกับทรายหรือว่าลักษณะนะคะที่แบบว่าบ่งชี้ว่าตัวคุณฝ้ายเองนะคะอาการก็ดีขึ้นด้วยจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆนะคะแล้วก็การทีนี้คุณหมอแนนแนนนะอย่าลืมนะหลังจากนั้นมาเนี่ยอาจารย์ปิยะนี่ก็จัดการกับคุณโรสจิตอาสาและขอบคุณมากๆนะคุณโรสนะพาสุวิมลไปเจาะเลือดนะลูกทีนี้ผลออกมาลองช่วยแปลผลให้หน่อยสิน่ะผลเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ามะเร็งอ่ะค่ะก็ค่ามะเร็งอันแรกนะคะก็คือ AFP นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นค่ามะเร็งตับนะคะก็ได้ที่ 1.81 นะคะนี้ก็อยู่ในปกตินะคะส่วนค่าที่2นะคะ CA อันนี้ก็คือมะเร็งลำไส้ค่ะ 1.11 นะคะอันนี้ก็คืออยู่ในเลนส์ปกตินะคะไม่พบเป็นมะเร็งลำไส้นะคะส่วนค่าที่3 CA 153นะคะอันนี้ก็คือเป็นค่าบ่งชี้มะเร็งเต้านมนะคะไม่พบเช่นกันก็คือ 21.92 นะคะส่วนมะเร็งตัวที่3 CA 125นะคะเป็นค่ามะเร็งรังไข่นะคะ 14.68 ก็คือปกตินะคะไม่พบเชื้อมะเร็งต่างๆที่ตรวจไปทั้งหมดเลยนะคะตรวจวันไหนนะครับอันนี้ตรวจวันที่11ตุลา64ค่ะปัจจุบันนี้นะครับค่ะเป็นปัจจุบันของเดือนตุลานี้เลยนะคะเป็นไงบ้างฮะได้รับทราบผลแล้วคุณฝ้ายรู้สึกดีใจมั้ยครับเป็นไงบ้างคะรู้สึกโล่งอะค่ะรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันมาตรวจไม่เจออะไรแล้วใช่ไหมคะจ้ะอย่างนี้เราหายดีแล้วฝากหน่อยสิเพื่อนๆที่เขามีปัญหาเขาเป็นเนี่ยให้กำลังใจเขาแล้วสอนเขาแนะนำแล้วสมมติเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเพื่อนๆที่เป็นมะเร็งเนี่ยโทรเข้ามาขอคำปรึกษาเนี่ยให้ไหมช่วยไหมให้นะยินดีค่ะแต่ก็ถึงเดี๋ยวต้องเลือกนะปล่อยไปเยอะเดี๋ยวไม่ได้หลับไม่ได้นอน ฝากหน่อยอาจารย์นะให้ฝากหน่อยคนที่เป็นมะเร็งคนที่กำลังป่วยให้กำลังใจปฏิบัติตัวเชิญครับช่วยแนะนำผ่านหน่อยฮะฝากเพื่อนๆที่เป็นมะเร็งเก็บความรู้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือทุกๆท่านนะคะที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยค่ะคือปฏิบัติตัวยังไงคืนหนึ่งอะค่ะอันดับแรกเลยหนูเชื่อว่าอาหารการกินเนี้ยแหละค่ะมันเป็นปัจจัยแรกเลยค่ะที่ว่ามันจะทำให้แบบร่างกายเราดีขึ้นหรือยังไงหรือคุณจะทานอะไร you are what you eat ค่ะทานอะไรได้อย่างนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษายินดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับแม่มดกัญชาที่สอนวิธีการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณลุงเล็กด้วยนะครับที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสอนเทคนิคต่างๆให้กับผมและคุณหมอแนนมา
ไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับจนทำให้วันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาทำให้ลูกไข้ยากจนในโครงการเนี่ยมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะครับสามารถมะเร็งสามารถหายได้ด้วยการกินนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ